นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูผลไม้กันใช่แล้วเพราะแม่อยากมานะคะแม่บอกว่าอยากมาดูผลไม้ใช่แล้วก็ที่นี่เนี่ยผลไม้คือแบบว่าเยอะมากนะคะมีทั้งผลไม้รวมหรือว่าผลไม้ต่างประเทศก็มีใช่ค่ะหรือว่าแบ่งเป็นแบบแต่ละชนิดแบ่งเป็นโซนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ก็จะบอกว่าที่นี่นะครับมีหลายอย่างมากนะเป็นตลาดผักด้วยนะครับแล้วก็ตลาดผลไม้มันเยอะมากนะครับอยู่ที่นี่นะแต่เขาจะแบ่งออกมาเป็นโซนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราอยากกินอะไรเดี๋ยวมาซื้อไปแต่ที่นี่ส่วนใหญ่นะจะเป็นขายส่งขายปลีกก็มีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้ช่วงตะลุยกินของเรานะครับจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับเราจะเจอเงาะเจอลำไยเดี๋ยววันนี้เขาขายได้ผลไม้เต็มรถใช่เต็มรถเลยคือถามว่าพ่อเอารถเข็นมาไหมใช่จะได้เข็นไปซื้อมาแล้วก็ใส่รถเข็นแล้วเข็นเลยใช่ได้ไปเลยนี่ฝั่งนี้เงาะเห็นเปล่าเงาะขายไงครับพี่40 บาทกิโลละ40เงาะโรงเรียนหวานกรอบร่อนนะครับได้ขอบคุณครับนี่นะถามราคาไปก่อนเดี๋ยวตามดูกันนี่แม่ฝั่งนี้จะเป็นอะไรแก้วมังกรใช่ไหมใช่ก่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้มาซื้อแก้วมังกรโลเท่าไหร่คะข้างล่าง15อันนี้ซื้อกี่โลคะขึ้นไปไม่ถ้าซื้อต้องยกลังยกลังอ๋ออันนี้ลังนึงกี่กิโลครับพี่20กิโลก็300กว่าบาท300ใช่ไหมพี่โล15ใช่ครับก็300กว่าบาทถ้า15ก็300ก็ไม่แพงนะเพราะว่ายกหลังเอาง่ายซื้อไปแจกซื้อไปแบ่งกันกินยังคุ้มเลยใช่เพราะมันตกโล15บาทเองครับโอ้ถ้าซื้อยกหลังกินตอนเช้าใช่อย่างลำไยเนี่ยนะกินกันติ๋วเต็มหน้าร้อนในโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูด้านในเลยดีกว่าร้านนี้โลละ35ซื้อกี่ลูกก็ขายค่ะนี่เลยใช่ไหมใช่ลูกสวยมากเลยนะเดี๋ยวต้องจัดให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มชอบโอเคได้ที่นี่นี่แบบของขายเยอะมากเลยนะเยอะมากมากเราเอาทุกอย่างเลยไหมที่มีในนี้อย่างละถุงอย่างละถุงอย่างละสิบล้อใส่ละโลอย่างละลังอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้ามันมีกีวีด้วยหรือเปล่าเฮ้ยพ่อสงสัยอ่ะพ่อมองเนี่ยพ่อจะเห็นรองจูยอดจูใหญ่สวยคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจถามพี่ได้ไหมสอบถามเลยครับทำไมต้องเป็นยอดจูรองจูครับเป็นชื่อพันธุ์ป่ะคะสายพันธุ์เขาเหรอครับอ๋อโอเคเข้าใจละอ๋อยอดก็คือหัวว่างั้นแล้วก็สวยน้อยลงอะไรอย่างนี้นี่ลดเท่าไหร่คะ23ต้องซื้อยกลังเหรอใช่ลังนี่กี่โลครับ20 20โลเมื่อกี้บอกโลเท่าไหร่นะ30 38 700กว่าบาท760โดยประมาณครับบูแต่ลังนี่เยอะมากเลยนะแม่20โลอ่ะแต่ว่ายังไงมาซื้อที่นี่ก็ถูกกว่าตลาดใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งเลยนะแต่นี่คือต้องซื้อเป็นจำนวนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเดินดูก่อนแล้วก็อยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อกลับไปได้ได้ค่ะให้พี่เอาไปส่งที่รถเนาะอันนี้ถ้าซื้อนี่เข็นให้ที่รถหรือเปล่าครับเข็นให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินดูกันก่อนนะครับนี่เราก็มาที่ร้านพี่แก่ผลไม้นะมาดูกระท้อนนะครับพี่ก็บอกว่าความสวยราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความสวยนะ38 30 50อย่างเงี้ยหัวก็จะสวยหน่อยไซส์ใหญ่เนาะครับไซส์ใหญ่จะราคาโดดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆนี่เลยลูกเบลเลอร์เลยนะเนี่ยอันนี้หวานนะพี่เนาะหวานหอมใช่มั้ยหวานหวานนะเป็นไงพี่ฟิล์มอยากได้รังละพันใช่มั้ยพี่ใช่เอามั้ยจริงอ่ะอยากได้เอาเลยกินไม่หมดอ่ะพี่บอกใช่เพราะว่าเขาขายแบบยกลังแล้วลังก็นี่ไงเดี๋ยวเหลือรอไปทำคลิปพี่ฟิล์มน้องฟิลขายผลไม้คือแบบถ้าเขาเรียกซื้อขายได้ก็เราไปยัดขายเลยถ้าเขาไม่ซื้อให้เลยเดินมานานแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปก่อนเลยไหมลังไหมเอามาลังนึงพี่อ๋อถ้าเป็นถุงอย่างนี้ก็มี200อะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดง่ายๆแม่เอาไปเขาเรียกอะไรนะไปยำปะใช่ค่ะใช่ไหมจะประมาณนี้เขาต้องใช้ไซส์เล็กเนาะถ้าไซส์ใหญ่ราคาก็โดดเขาทำเสร็จเขาจะใส่กระปุกหรือไม่ก็ใส่ถุงขายมันจะได้แบบไซส์พอดีหน่อยโอเคโอเคนะเมื่อกี้จ่ายตังค์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เอากลับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราดูให้ครบก่อนว่าอยากได้อะไรเพิ่มตอนนี้มีอะไรมั่งแม่มีกระท้อนแก้วมังกรตลาดโอ้รถมารถมารถมาหลบก่อนลบก่อน
นี่อันนี้กินยอดกินจูยอดกินจูคือสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่ก็คือหัวนะครับที่สวยๆว่างั้นเป็นกดอันนี้ขายไงครับขอบคุณครับนี่อันนี้20บาทก็ราคาจะอยู่ที่ความสวยด้วยเนาะค่ะราคานี่คือต่อโลแล้วก็ไปคูณ20เอาใช่ครับแต่ถ้าซื้อไปฝากญาติมิตรสหายอะไรเงี้ยคือก็มาซื้อที่ร้านญาติเยอะนี่ควรมานะ เอาไปทำใส่กับเขาเองได้ซื้อไปแบ่งกันกินนะคุ้มนะค่ะแต่ถ้าซื้อหมดเนี่ยไม่ไหวนะ อย่างละหนึ่งไม่ไหว อย่างละลังละลังละลังไงเดี๋ยวพี่เบลน้องเฟลบอกว่าตอนนี้ที่อยากได้เลยก็คือฝรั่งกับแคนตาลูปแก้วมังกรอีก3อย่างนะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูผลไม้นอกนะครับได้ที่เราเดินอยู่โซนนี้เขาเรียกว่าผลไม้รวมนะครับนี่เห็นอะไร200 200โอ้ยแก้วมังกรไรเม็ดบ้าง200 230อันนี้ถุงละ200 230อาหารพี่ก็ดูแล้วอันนี้กี่โลอะคะ10โลอ๋อ10โล200ตกโล20บาทอืมเอาไหมซื้ออะไรได้ได้เอาค่ะฟิลลุยเย่เย่อย่างแรกคือฝากไว้แล้วจำร้านด้วยว่าซื้อตรงไหนเฮ้ยอะไรแก้วมังกรสีเหลืองฮะแต่จริงแม่เคยเห็นคนเขารีวิวแล้วนะรสชาติก็อย่างนั้นแหละข้างในเหมือนกันเลยกับสีแดงเลยมันไม่ได้หวานเท่าสีแดงนะอารมณ์เหมือนแตงโมที่เป็นสีเหลืองกันป่ะใช่เฮ้ยมันแปลกนะเดี๋ยวไปดูหน่อยได้ป่ะได้อันนี้คือสายตาสั้นมองเห็นลางๆถ้าเราขายแค่โลเดียวได้นะถ้าจะลองอ่ะเฮ้ยแก้วเหลืองอิสราเอลโอ้โหชื่อสุดยอดเฮ้ยสวยมากเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะแก้วมังกรสีเหลืองเราตกใจนะเราไม่เคยเจอคือสวยมากเลยนะแม่ใช่อันนี้40 35เป็นถุงไม่ได้แยกใช่ไหมเขาไม่ได้แยกแม่ไม่ได้แยกน่าจะยกหลังอันนี้อะไรนะแม่อันนี้อะอะควาโดอะควาโดเรียกชื่อไม่ถูกเลยมาเดี๋ยวดูกันฝั่งไหนก็ได้เหรอคะเหมือนกันหมดเลยอ๋อเอากี่ลูกกิโลต้องคุณนี้เลยเลือกให้หน่อยเอามาหนูก็ได้ห้าลูกนะเนี่ยก็ได้เป็นเนี้ยเอาไปทำบิงซูก็ได้นะกลับบ้านไปเอาเลยได้ไหมร้านนี้นะก็คือซื้อเป็นลูกได้เลยนะครับใช่ถือว่าดีมากนะพี่ฟิล์มเนาะคือไม่ได้กำหนดว่าจะเอา10โล20โลหรือว่าจะยกลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าโลละ35เอาไปโลได้เลยหรือว่าจะเอาตามจำนวนลูกแล้วก็ไปชั่งก็ได้ว่ากี่โลครับผมคิดเป็นเงิน9ครึ่ง300กว่าบาทถ้า10โลก็350อ่ะใช่นี้เราก็ซื้อแคนตาลูปจ่ายตังค์เรียบร้อยไม่ต้องหิ้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานหรือคนงานเขาเนี่ยไปส่งให้ใช่แค่จดทะเบียนรถไว้เดี๋ยวเขาไปส่งแล้วไปวางไว้ให้ก็ยังงงอยู่เลยถามพี่ไปว่าพี่แล้วมันจะไม่หายหรือไปวางทิ้งไว้ท้ายรถบอกไม่นะไม่เหลืออ๋อไม่หายประเด็นคือต้องบอกทะเบียนรถให้ถูกโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อฝรั่งอ่ะแม่เอามาลังหนึ่งได้เอาลังไหนสีสวยอ่ะก็ได้ขนาดว่านี่ลังเนี่ย20กิโลใช่ไหมครับ20กิโลเนี่ยได้ประมาณกี่ลูกครับประมาณ450ลูก450เป็น450ลูกโอ้โห4ถึง50ลูกเลยนะครับเยอะมากอ๋อโลก็ได้เพราะว่าขนาดนี้กำลังกินแม่เนาะขอแกะดูหน่อยนะอย่าบอกว่าขอกินได้ไหมไม่เอานะนี่โอเคเอาลังนี้ใช่ไหมสวยจริงนะเฮ้ยเนี่ยให้พี่เขาดูให้เลยพี่เขาแม่นกว่าแม่มาลังนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคเพราะมันกำลังแบบพอดีไงไม่เล็กไม่ใหญ่มากอ่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยววางเลยให้พี่เขาไปส่งให้เนาะโอเคนะตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเขาจะมีบริการส่งให้ถึงรถเหมือนกันนะครับแอบเห็นฝั่งนี้มะพร้าวไปถามดูรสชาติเป็นไงหวานค่ะหวานหอมปกติเราซื้อกินลูกเท่าไหร่แม่มะพร้าวแต่พอ20อันนี้ถุงละ200แต่ไม่รู้ว่าถุงนึงมีกี่ลูกไงอันนี้อย่างนี้ถุงเท่าไหร่ฮะ250มีกี่ลูกครับพี่10ลูกจ้า10ลูกตกลูกละ25บาทเนี่ยจัดไป1ถุง10ลูก250บาทนะครับอ๋อเขาเนี่ยเป็นขวดด้วยก็มีขวดก็มีน้ำเป็นถุงก็มีอ๋อคือ 100% เลยนะพี่เนาะครับผมกินได้คนละขวด10บาทอันนี้ร้านพี่อะไรเนี่ยพี่เล็กพี่ตุ้ยนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะ
นี่เลยนะครับร้านใหญ่แล้วอย่างนี้คืออะไรเอ่ยพี่นี่คืออย่างอย่างต้มแล้วก็แม่ต้องเสียตังค์นะคุณแม่ ชิมชิมสดๆตรงหน้าร้านชิมก่อนชิมก่อนให้คุณพ่อดูเชฟคุณพ่อเนื้อพร้าวร้านเจเล็กหวานมากอร่อยมากโอเคนะเชฟเชฟก่อนไปเชฟเนี่ยให้ได้เชฟเจ๊เซ็งเลยเจ๊เซ็งเลยนี่แต่อร่อยแต่เมื่อกี้กินไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยไม่เป็นงานเลยเราอ่ะไม่ไม่ชิมหน่อยแล้วเป็นไงบ้างหวานว่ามาน้องฟิวก็คืออันนี้หวานหอมด้วยแล้วคือแบบตอนแช่เย็นมันก็สดชื่นเนื้อข้าวเจ๊เขาไม่ได้ผสมเลยหวานธรรมชาติมากมะพร้าวของเราก็มีนะคะไม่มีผสมเลยใช่ไหมไม่ 100% โอ้ยแม่นี่เดี๋ยวต้องซื้อคุณแม่คะน่าทานมากคุณแม่แม่จ๋าอยากกินลูกมะพร้าวไม่ได้อ้วนนะคะคุณลูกก็คือเมื่อกี้กินเพลินลืมถามแม่ว่าชิมไหมชิมดูเลยอันนี้อร่อยไหม10 บาทอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้19.20เป็นไงแม่คุณแม่จัดไป120 บาทคุณแม่ต้องจัดนะครับนี่เลยแม่ไม่ได้มันนะคะไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เอาเท่าไหร่แม่ถ้วยปานี่เอา10 ถ้วยให้10 ถ้วยแล้วน้ำอ่ะแม่ไม่ซื้อไปกินอ๋อซื้อเป็นลูกไปแล้วโอเคนะนี่เลยโอ้โหร้านเจเล็กนะเจเล็กตุ้ยนะแม่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่ะเหลือพ่ออยู่อ่ะมันไม่หวานมากอ่ะมันแบบหวานปกติมันคือน้ำมะพร้าวคือเราไม่ได้ไปผสมเลยไงเราเฉาะเราใส่ขวดแต่นี่คุณลูกถือไปนะคะคุณลูกบอกคำเดียวเลยว่าชื่นใจนะครับนี่นะครับตอนนี้คุณพี่เขาก็เอาผลไม้มาส่งให้เราแล้วนะครับคือบริการดีมากเลยแม่มาจัดส่งให้ถึงรถเลยนะครับใช่แค่บอกเลขทะเบียนใช่ครับเราบอกจุดให้ถูกด้วยนะถ้าเราจอดเนี่ยหอนาฬิกาใช่ไหมเขาก็จะมาที่หอนาฬิกานะครับมาจัดส่งให้นะครับขอบคุณครับวันนี้ของที่ได้ไปนะครับสำหรับตลาดผลไม้รวมนะครับแก้วมังกรแคนตาลูปนี่กระท้อนพลังใหญ่และเยอะมากตามด้วยมะพร้าวนะครับค่ะเราจะไปเปิดร้านพี่เดือนกันเอ้พี่เดือนขายผลไม้ยิ้มได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยเย้ปิดรถเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่ผลไม้ต่างประเทศอุ้ยแม่องุ่นโอ้น้องคุยกันทั้งแม่น้องอุ้ยเลยเหรอเกาหลีอ่ะไหนมาดูหน่อยแล้วจุ๋งๆอ่ะจิ้มป่ะนี่ตบมือได้นะตบมือเรียกได้นะโอ้พี่ฟิวมันนี้เขาหายยกกล่องแน่เลยเนี่ยกล่องละ380แต่ว่าสวยอยู่นะใช่อันนี้กล่องเท่าไหร่คะช่อหนึ่งสามร้อยก็เป็นช่อ380อันนี้ก็คือ1ช่อใช่ไหมพี่ใช่ครับผมถ้าพอยังไม่เป็นของเกาหลีแบบมันจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนของบ้านเราที่แบบจะแยกออกมาเป็นที่เรียนด้วยอ่ะใช่อันนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ380 บาท380 บาทเป็นช่อใช่ลูกใหญ่มากเลยนะใช่อันนี้อร่อยมากเคยกินแล้วยังเนี่ยเคยกินแล้วแบบนี้แม่เคยซื้อมาให้รอบหนึ่งแต่แป๊บเดียวจกๆๆหมดเลยฝั่งนู้นด้วยใช่แล้วเหมือนกันฝั่งนู้นเท่าไหร่คะยกลังเลยเหรอครับ 1,300 ญี่ปุ่นใช่ไหมคะโอ้ร้องเดียวนะพี่เดือนนี่เพิ่งจะต้นซอยเองนะอุ้ยพี่เดือนมันมีเมลอนด้วยไปดู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 นะครับแม่ร้องไปดูงงงงอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือต้องยกกล่องยกลังใช่ไหมดูพ่อดูองุ่นสวยมากสีสวยมากอันนั้นมันที่พี่ปิ๊มบอกแม่พ่อว่าไม่อยากเดินไกลเดินเมื่อยก็ราคาไม่น่าหนีหรอกเนาะราคาก็น่าจะมาตรฐานเดียวกันหมดด้วยอะไรสตอรี่นี่แหละที่ทุกคนสบายใจทุกท่านหรอนี่แปรมากนะครับพี่ก็บอกว่าถ้าไม่สบายใจเดินดูก่อนพอๆกันเราก็มาเอาใกล้ๆรถเราใช่ครับเพราะเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์ข้างในมาก็เหมือนกันหมดราคาไม่หนีเลยใช่อยู่ที่ว่าคุณภาพที่แบบเกรด A เกรดใหญ่อะไรอย่างนี้เกรด A เกรด B ใช่ไหมอันนี้มีกี่ลูกคะแอปเปิ้ลมันมี35 ลูกครับ1,950ต่อ35 ลูกอ่ะแม่เอาอะไรมั่งนี่พี่แม่บอกว่าหมดเป็นหมื่นนี่สงสัยจะจริงวะหมดตรงนี้เนี่ยแหละจริงแล้วขอไปดูร้านแป๊บก็จำราคาไว้ก่อนเพราะว่าราคาไม่หนีอังุ่นน่ากินมากเลยทุกคนอุ้ยร้านนี้มีอะไรอ่ะพี่เป็นลูกพีชอุ้ยลูกพีชสวยมากพ่อดูดิไหนขอดูหน่อยอันนี้รังเท่าไหร่ครับ550รังละ550อันนี้ก็คือ
ต้องยกลังอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนสกูชี่เลยอ่ะสวยมากถึงกับร้องเลยทีเดียวดูด้านในกันมีผลไม้อย่างอื่นเข้าไปดูขออนุญาตนะครับพี่นะพี่แล้วแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงคือลูกเขาแบบกำลังดีอ่ะแล้วแบบเหมือนไม่ใช่ของจริงอ่ะมันสวยมากแล้วของมีเป็นเชยอบแห้งอบแห้งก็มีเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูแล้วก็มีแบบสำเร็จรูปด้วยนี่อันนี้ซื้อเป็นของฝากก็ได้นะอย่างข้างหน้าครับคุณพี่รบกวนสอบถามนิดนึงอันนี้ขายยกกล่องครับผมเนาะก็คือเหมือนร้านทั่วไปที่คือไม่แบ่งนะพี่นะใช่แต่ถ้ามีตู้ก็คือจะแบ่งขายสินค้าอยู่เหมือนกันค่ะร้านอะไรฮะร้านไทยฮงผลไม้ค่ะโอเคอ๋อโน่นไงไทยฮงนะครับครับมาเดี๋ยวเราดูขออนุญาตนะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสำหรับพวกแม่ค้าเอาไปขายชิ้นเล็กๆครับคือต้นเราขายส่งราคาส่งแพ็คละ15บาทลูกค้าเอาไปขาย20บาทครับครับก็จะมีหลากหลายเยอะหน่อยแม่เดือนเห็นอะไรเชอรี่ค่ะวันนี้แม่ค้าบอกว่าจัดโปรโลละ550ก็คือกล่องละใช่ค่ะกล่องละโลปกติเราซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราซื้อในห้างอ่ะอย่างต่ำเลยนะ900โอ้ใช้คำว่าอย่างต่ำใช่แล้วที่นี่อันนั้นคือ1โลใช่ไหม900ใช่โหแต่มานี่วันนี้ได้โลละ500บางที่ขาย 1,000 กว่าถ้าพูดง่ายๆถ้าเราซื้อไป2กล่องก็ 1,000 เดียวอย่าบอกนะ2กล่องโอ้สวยอ่ะโอ้โหก็คือในตู้เนี่ยนี่เป็นแบบแบ่งนะพี่นะเขาแบ่งมาแล้วอ๋อนี่คือแบ่งถ้าร้านไหนที่เขาแบ่งเนี่ยคือเขาจะอาจจะทอยเป็นถุงเล็กให้แล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คือขายถุงละร้อยอะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้เป็นกีวีสีเขียวแล้วก็จะมีกีวีเนื้อทองแต่กีวีเนื้อทองเราขาย4ลูกร้อยแล้วถุงเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวพวกนี้ก็จะมีอย่างเอ็นวีเราก็ขาย2ลูกร้อยแล้วก็มีเชอรี่อันนี้ค่ะเชอรี่วันนี้ที่บอกว่า550 1กิโลค่ะโอเคก้านสดโอเคไม่พร้อมอีกแล้วเฮ้ยที่บอกว่าหมดหมื่นนี้มันจะจริงเหรอวันนี้อันนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นใส่กล่องอย่างนี้คือบางทีมันจะเป็นพันเนี่ยเราได้ราคาต้นทุนมาถูกเราเลยลดราคาให้แต่ตัวนั้นเราขายอยู่เหมือนโล650ครับค่ะแม่เราเอาอะโวคาโดด้วยได้ไหมลูกละ60บาทได้ค่ะเดี๋ยวจู้เอาอะโวคาโดมาให้น้องเขาเลือกหน่อยเอาเริ่มพร้อมกินอ่ะทอนไหมนี่บูเบอรี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นบูเบอรี่ของเปรูค่ะนี่ค่ะกล่องละ100บาทอันนี้คือมาจากเปรูเลยเหรอครับอันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นของเปรูครับผมแต่ว่าถ้าตัวนี้ยกถ้ายกถาดอ่ะเฉลี่ยแล้วมันจะยิ่งถูกกว่านี้เพราะว่าอย่างเราขายมันเป็นราคาส่งเนาะถาดนึงก็อยู่ประมาณ850บาท12ถาดมันก็จะเฉลี่ยแล้วตก70กว่าบาทนิดๆแต่คืออันนี้เราต้องมานั่งปีใช่ครับผมค่ะเลยเป็นราคานี้ได้ฮะนี่เดี๋ยวเอากีวีด้วยเดี๋ยวจะเลือกไงเดี๋ยวให้อันนี้เลือกได้หมดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้อะไรอ่ะจริงอันนี้คือกีวีข้างในเป็นสีเขียวใช่ไหมคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเป็นสีเขียวฟิล์มชอบมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวเนื้อสีทองจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อสีทองจะโอ้พี่ที่นี่แนะนำดีมากใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันอยากเห็นโอเคมากเลยนะน่ารักมากของมันเพิ่งมาเราเลยยังไม่ได้นี่เนาะอันนี้เป็นกีวีเนื้อสีทองผิวก็จะออกเหลืองกว่าอ๋อสีไม่เคยสีไม่เหมือนกันค่ะผมนึกว่าลูกละมุดตอนแรกสีไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยผิวเขาจะออกสีเหลืองๆแต่ถ้าเทียบกับตัวนั้นอ่ะขนเขาจะเยอะกว่าด้วยครับตัวนี้ขนมันจะแบบเกลี้ยงๆค่ะก็เดี๋ยวเราเอานู้นไปก่อนแต่อันนี้เราขายสีอร่อยรสชาติต่างกันไหมพี่ลูกค้าหลายคนบอกว่าสีทองคือจะออกหวานกว่าสีเขียวจะสีเปรี้ยวกว่าใช่สีเปรี้ยวมันจะหวานๆอมเปรี้ยวอ่ะโอเคแล้วยังไงเอ้ยน้องฟิววันนี้หนูเคยกินปะเคยกินอะโวคาโดที่มันเป็นเขียวๆอะโวคาโดก็คือเวลาเลือกจริงๆอ่ะเขาจะเลือกที่บอกว่าจับลูกไหนก็ได้ค่ะอันไหนก็ได้ที่บอกว่าเริ่มนิ่มหน่อยแล้วพอเนื้อสัมผัสมันจะแบบว่าเริ่มสุกเพราะบางทีแข็งมากๆเนี่ยคือเขายังแข็งอยู่ใช่อันนี้เขายังแข็งอยู่ให้มาร้านคุณพี่นี่ได้ความรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผลไม้ต่างประเทศอ่ะเราไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นที่จะเลือกแล้วแบบมันอร่อยเลยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่ต้องยกกล่องแต่ถ้ายังไม่ถ้าดูแล้วว่ามันยังแข็งอยู่น่ะก็รอวางไว้ข้างนอกวางไว้นุ่มคุมห้องปกติทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสีเขาผิดตัวผิวเขาจะสีเข้มขึ้นครับแล้วตัวลูกก็เหมือนนิ่มลงเขาเหมือนจะเริ่มทยอยสุกโอเคไหนน้องเปียวเลือกไปกี่ลูกคะสามลูกนี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากีวี
ถุงนึงได้อันนี้คือถุงละร้อยเราก็จะได้ประมาณ6ลูก5-6ลูกแม่จะเลือกแอปเปิ้ลอันนี้คู่ละ100บาทนี่ค่ะอันนี้ที่แม่เลือกแอปเปิ้ลยี่ห้อเนี้ยคือแม่อยากจะบอกว่าเวลาเราเฉาะเนื้อตัวเขาอะมันจะไม่แบบช้ำหรือว่าเป็นดำๆที่บ้านเลยแบบชอบกินแบบนี้อืมอันนี้ราคาได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ซื้อผลไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจากร้านไทยห้องนี่เลยข้างหลังเรานะคะไทยห้องผลไม้ใช่ครับมาร้านนี้หมดเท่าไหร่แม่1,850บาทครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะยังมีไกลสุดลูกตาเลยนะเดินเป็นกิโลเลยอ่ะแม่แต่พ่อจะบอกว่าผลไม้เนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตัวแบรนด์เขาใช่ไหมแล้วก็ราคานิดหน่อยหรือว่าความสวยงามของเขาก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากได้แบบไหนใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปต้นซอยเลยละกันเพราะถ้าเดินไปเนี่ยรถเราจอดนี่มันไกลนะครับตอนนี้เราก็ได้ของเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวแม่จะไปดูร้านแรกที่เป็นองุ่นใช่แล้วเดี๋ยวแค่องุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะโอ้โหแม่บอกว่าตอนแรกตั้งงบมา10,000นี่จะ10,000จริงๆแล้วทำไมเล่นไปใช่ผลไม้อะไรเนี่ยที่เป็นเมื่อนก็ที่นี่ของพอดีโอเคร้านพี่เดือนไงเพื่อร้านพี่เดือนไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปร้านแรกกันนะครับนี่ไปแล้วกลับมาอีกรอบวันนี้ชื่อร้านสมคิดรุกนะครับ15นะครับนี่เลยนะครับเราเดินกลับมานะครับเราก็เอาเป็นแบบนี้นะครับใช่เขาบอกพรีเมียมครีมพรีเมียมควอลิตี้มาดูกันอันนี้กล่องเท่าไหร่นะแม่4ช่อ1,400ช่อ1,400ถ้าซื้อกล่องเดียวอ่ะ380อันนี้ก็คือจะถูกกว่านิดนึงถูกกว่ากล่องละ30บาทโอเคครับผมก็เซฟไป3,420เนาะใช่ค่ะโอเคครับผมรับ1กล่องครับเรียบร้อยปิดจ็อบวันนี้แหละกล่องสุดท้ายมาจ่ายเงินครับเป็นไงพี่เบมมาเดินวันนี้รู้เรื่องเลยปะใช่รู้เรื่องเลยคือไม่ว่าจะผลไม้ไทยหรือว่าต่างประเทศเราก็เอาให้หมดกินผลไม้กันมันเลยก็คือบอกเลยช่วงนี้เฮลตี้หอมแน่ใช่เดี๋ยวเราจะกินไปวิ่งไปเอาไปทำสลัดผลไม้ก็ได้เนี่ยแม่พาเข้าครัวนี่เลยนะครับยำผลไม้น้องบ้านหรือว่าจะเป็นแบบว่าเกล็ดหิมะเจอพี่เฮลตี้ด้วยนะพี่เขาบอกว่าการันตีเลยว่าหวานนะหวานมากน้องเอฟซีเราอยู่ที่เลยนะใช่ที่แบบน่ารักมากเจอแล้วก็มาพูดคุยแล้วขอถ่ายรูปนะครับน่ารักจริงครับแล้ววันนี้เราปิดจ็อบแล้วเด็กแม่ปิดแล้วนายจะถึง10,000ด้วย ถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียววันนี้นะครับพวกเราก็มาทำคลิปตะลุยกินที่ตลาด4มุมเมืองยุคใหม่ค่ะครับผมวันนี้เราก็มาเดินในโซนตลาดผลไม้รวมกับผลไม้ต่างประเทศนะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าจุกๆนะครับงานนี้ทางไหนขอดูหน่อยเหมือนเรามาจากสวนผลไม้อ่ะนี่มีแก้วมังกรแคนตาลูปกระท้อนนะคะมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งกีวีเชอร์รี่แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ผลไม้แห้งวุ้นมะพร้าวแล้วก็อังุ่นโอ้ยได้ไปเยอะมากเลยแม่เยอะสุดตัวเลขนี้ไม่สามารถบวกให้ได้เลยเพราะมันเยอะแล้วหายลงงงด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราช็อกด้วยกับราคาที่เสียไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปต่อยอดนะครับแจกเพื่อนบ้านกินเองด้วยให้ทีมงานเราด้วยนะแม่นะค่ะก็ถือว่าโอเคมากนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากหาผลไม้ไปทานกันในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าต้องซื้อจำนวนนะเนาะเพราะที่นี่เป็นตลาดขายส่งนะก็ลองแวะมาดูนะครับพ่อค้าแม่ขายที่นี่น่ารักทุกคนนะครับใช่คุ้มอ่ะเพราะว่าคุ้มอ่ะซื้อเสร็จไม่ต้องขนมาที่รถอย่าเขามาส่งเราเองใช่หรือใช่หรือว่าอยากขายผลไม้ตามตลาดก็คือเราจะที่นี่ไปขายได้ราคาดีเหมือนกันใช่ครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย